ชงแล้วเห็นใสๆแบบนี้ไม่ได้แปลว่าดูดซึมเร็วและคุณภาพดีนะคุณความลับของคอลลาเจนที่หลายๆแบรนด์ไม่ได้บอกคุณเปิด3เทคนิคการทานคอลลาเจนยังไงให้เห็นผลตรงจุดทั้งเรื่องผิวและข้อเข่าอย่ายอมเป็นทาสการตลาดนะคะสวัสดีค่ะจันดินคุณชาวโปรเจกต์ที่น่ารักทุกคนนะคะคือคอลลาเจนเนี่ยเป็นอะไรที่บูมมากเลยนะคุณแต่ด้วยการตลาดเนี่ยบางทีเราเห็นโฆษณาอะไรต่างๆเยอะแยะก็ทำให้วิธีการเลือกคอลลาเจนของเราเนี่ยบิดเบือนไปตามการโฆษณาอย่างเรื่องชงคอลลาเจนใสแล้วไม่ใสมีผลต่อประสิทธิภาพการดูดซึมเนี่ยค่ะหรือหลายๆยี่ห้อในท้องตลาดที่เน้นแข่งกันด้วยปริมาณคอลลาเจนแบบเยอะๆทั้งกล่องเห็นหมื่นมิลลิกรัมบ้างแสนมิลลิกรัมบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่วิธีการเลือกคอลลาเจนที่ครอบคลุมซะทีเดียววันนี้หมอก็เลยจะมาแชร์3เทคนิคนะคะในการเลือกคอลลาเจนว่าต้องเลือกยังไงอย่างแรกเลยก็คือขนาดโมเลกุลคอลลาเจนนะคะต้องเลือกที่โมเลกุลขนาดเล็กเนอะเพื่อจะได้ดูดซึมเข้าสู่ผิวได้ดีแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคุณต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะว่าคอลลาเจนเนี่ยเขาเป็นองค์ประกอบของเส้นใยเนื้อเยื่อต่างๆนะคะทำหน้าที่เพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นเนาะอย่างที่บริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นๆในร่างกายจากเดิมคอลลาเจนเขาจะเป็นลักษณะแบบพันเกลียวกันอยู่นะคะก็คือการผลิตคอลลาเจนเนี่ยจะนำคอลลาเจนมาจากแหล่งที่มีคอลลาเจนเยอะๆนะอย่างหนังหมูปลาแบบนี้ค่ะเอามาทำปฏิกิริยาด้วยความร้อนจากเกลียวที่พันเนี่ยก็จะคลายออกเป็นเจลาตินแล้วก็ไปผ่านกระบวนการย่อยให้เขามีขนาดเล็กลงเขาก็จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นนะคะตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าคอลลาเจนบางแบรนด์เนี่ยจะเรียกว่าไฮโดรไลซ์คอลลาเจนก็เกิดจากกระบวนการนี่แหละค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ใช่คอลลาเจนที่เป็นขนาดเล็กสุดในปัจจุบันนะขนาดโมเลกุลของคอลลาเจนที่ทำมาเป็นแบบอาหารเสริมในปัจจุบันเนี่ยค่ะจะเจออยู่หลักๆ3แบบด้วยกันแบบแรกก็คือคอลลาเจนเปปไทด์นะที่เราเจอทั่วไปนะคะขนาดใหญ่หน่อยนะก็คือ 3-6 กิโลดาลตันแบบที่2จะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นี้เล็กลงมาแล้วนะคะขนาดโมเลกุลอยู่ที่ประมาณ300ดาลตันนะคะแล้วก็แบบสุดท้ายเป็นขนาดเล็กสุดนะคะในปัจจุบันก็คือคอลลาเจนไดเปปไทด์ค่ะขนาดโมเลกุลอยู่ที่200ดาลตันนะคอลลาเจนชนิดนี้เมื่อเปรียบเทียบกับคอลลาเจนแบบอื่นๆก็จะมีโอกาสที่จะดูดซึมได้เร็วกว่าดีกว่านะคะเทคนิคในการเลือกแบบที่2ก็คือปริมาณคอลลาเจนที่ใส่มาเนี่ยค่ะแน่นอนว่าคอลลาเจนโมเลกุลเล็กเนี่ยจะได้ผลมากกว่านะคะแต่ปริมาณก็สำคัญเหมือนกันต้องดูควบคู่กันไปอย่างบางยี่ห้อเนี่ยใส่มาเยอะเลยนะแต่ดันเป็นคอลลาเจนโมเลกุลใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็มีผลต่อการดูดซึมอย่างที่บอกว่าตอนนี้คอลลาเจนไดเปปไทด์เขาก็เล็กสุดแล้วเนาะก็สามารถทำให้ดูดซึมเข้าได้เร็วอะค่ะทำงานได้ตรงจุดทั้งผิวและก็ข้อต่อไปจะเป็นเทคนิคที่3แล้วนะคะจะเป็นเรื่องตำแหน่งของการออกฤทธิ์เราจะเห็นว่าคอลลาเจนบางชนิดบำรุงกระดูกคอลลาเจนบางชนิดช่วยเรื่องผิวใช่ไหมต้องดูเทคโนโลยีที่เขาใช้ในการล็อกโมเลกุลของคอลลาเจนคือล็อกกรดอะมิโนที่อยู่ในคอลลาเจนนั้นๆนะคะเพื่อให้เขาสามารถที่จะทำงานได้อย่างตรงจุดเนาะมองเป็นคนที่ทานคอลลาเจนเยอะมากนะคะคุณน่าจะพอรู้อยู่เพราะมองรีวิวมาเยอะมากนะไปเจอคอลลาเจนยี่ห้อหนึ่งน่าสนใจนะคะก็เลยหยิบมารีวิวก็คือตัว C Vita Active 70X Collagen Plus นะคะแน่นอนว่านางเอกของสูตรก็เป็นคอลลาเจนอยู่แล้วเขาใช้คอลลาเจนไทวันนะคะที่มาช่วยให้ผิวยืดหยุ่นเนาะให้ผิวชุ่มชื้นตึงๆจุดเด่นก็คือเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์ 100% เลยไม่ผสมคอลลาเจนชนิดอื่นนะคะก็เป็นไม่กี่ยี่ห้ออ่ะที่เคยเห็นที่ใส่ไดเปปไทด์มาแบบเพียวๆเนาะอย่างที่บอกว่าเป็นคอลลาเจนที่โมเลกุลเล็กสุดณปัจจุบันนะคะทำให้สามารถที่จะถูกดูดซึมได้เร็วไปกระตุ้นการทำงานของเซลล์เป้าหมายได้ดีก็คือมาช่วยเรื่องผิวเนาะเพิ่มความชุ่มชื้นมาช่วยลดริ้วรอยจุดเด่นก็คือว่าเขาใช้เวลเน็ตคอลลาเจนไดเปปไทด์เป็นคอลลาเจนที่ถือว่าดีที่สุดตัวนึงเลยความเข้มข้นถึง70เท่านะคะผลิตจากเกล็ดหรือว่าหนังของปลานิลที่ได้จากญี่ปุ่นเนาะเรารู้กันดีอยู่แล้วแหละว่าญี่ปุ่นเขาเป็นแหล่งของคอลลาเจนนะก็ช่วยการันตีคุณภาพได้นะคะใน1กล่องเนี่ยค่ะเขาจะมีลักษณะเป็นซองหน้าต่างซองก็จะเป็นแบบนี้นะคุณใน1ซองเนี่ยค่ะใส่คอลลาเจนมาทั้งหมด 1,250 มิลลิกรัมฟังดูแล้วอาจจะแบบเอ๊ะมันไม่ได้เยอะเลยนะการเลือกโดยคำนึงถึงปริมาณอย่างเดียวถือว่าเป็นการเลือกที่ยังไม่ครอบคลุมนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอลลาเจนไดเปปไทด์ 1,250 มิลลิกรัมคือไดเปปไทด์เพียวๆนะไม่ได้ปนอย่างอื่นแล้วก็เป็นเวลเน็ตคอลลาเจนไดเปปไทด์ 100% ที่เข้มข้นถึง70เท่าแบบที่บอกตัวง่ายๆว่าเขาไม่ได้มีโมเลกุลใหญ่ผสมอยู่เลยอะค่ะร่างกายเราก็จะสามารถนำคอลลาเจนเข้าไปใช้ได้เร็วนะคะทำให้การดูดซึมเอาไปใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพดีกว่าโมเลกุลใหญ่นะคะเอาง่ายๆอีกจุดหนึ่งที่หมองมองว่าว้าวเลยก็คือว่าเขามีการล็อกโมเลกุลของกรดอะมิโนนะคะที่อยู่ในคอลลาเจนนะคือล็อกเป็นแบบโพลีนต่อกับไฮดรอกซีโพลีนแล้วก็ไฮดรอกซีโพลีนต่อกับไกลซีนข้อดีเลยก็คือว่าเขามีงานวิจัยหลายๆงานที่บอกว่าสามารถไปซ่อมแซมผิวได้ตรงจุดนะคะคืออย่างงานวิจัยเนี้ยค่ะเขาก็บอกว่าตัวคอลลาเจนที่มีขนาดเล็กจะสามารถดูดซึมได้ง่ายกว่าเข้าไปช่วยผิวให้มีความชุ่มชื้นยืดหยุ่นลดริ้วรอยได้ตรงเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานเสริมที่น่าสนใจนอกจากนี้ยังมีวิตามิน B3 นะคะที่มาช่วยซ่อมแซมผิวนะเพิ่มความขาวกระจ่างใสได้มีวิตามิน C ที่มาช่วยเป็นตัวสร้างคอลลาเจนแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระ
เอาแล้วก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่าทางแบรนด์เขาใช้คอลลาเจนจากญี่ปุ่นเขาก็มีการทดสอบแล้วว่าไม่ได้มีโลหะหนักปนคือหมดกังวลเรื่องการตกค้างในระยะยาวได้เลยนะคะใน1กล่องเนี่ยค่ะมีทั้งหมด30ซองราคา 1,399 บาทตอนนี้เขามีโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง 75% อยู่ใน Lazada นะไปดูได้นะคะก็จะเป็น Lazada สามารถเสิร์ช Civita Official Store ได้เลยหรือจะสอบถามไปที่ LINE นะคะที่ Facebook ก็มีเนาะที่วสันต์ก็มีขายนะคะวสันต์ออนไลน์ก็มีด้วยเดี๋ยวเรามาลองชงดูนะคะซองเขาก็จะแบบเป็นซองเล็กๆแบบนี้คุณพกพาไปต่างจังหวัดได้ด้วยนะคะเดี๋ยวหม่องชงให้ดูนะคะผงเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยค่ะหม่องว่าเขาละลายเร็วนะแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยคุณกลิ่นจะออกแนวคล้ายเบอร์รี่อ่อนๆ นะคะเนี่ยค่ะชงแป๊บเดียวก็ละลายแล้วเนาะคือรสชาติโอเคเลยค่ะแล้วก็เขาไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเขาเป็นคอลลาเจนไดเพปไทด์เขาก็มีความสามารถในการทนกรดนะคะผสมกับน้ำผลไม้ได้ผสมกับอย่างอื่นได้แต่ส่วนตัวหม่องไม่แนะนำให้ผสมกับอาหารที่เป็นอาหารร้อนนะเพราะว่าเขามีวิตามินซีกับบีอยู่นะคะอาจจะทำให้เสียคุณค่าในส่วนนี้ไปแนะนำให้คุณทานเวลาสองซองนะคะเช้ากับเย็นนะหม่องว่าทานแล้วผิวชุ่มชื้นดีนะปกติเวลานอนกลางคืนหม่องนอนเปิดแอร์เนาะตื่นมาตอนเช้าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องรอยพับยับย่นที่หน้าเวลาที่เรานอนเนี่ยมาส่องกระจกแบบโอ้ยตายแล้วพออายุมากขึ้นรอยเหล่านี้มันจะอยู่นานนะคะแต่พอทานหม่องสังเกตว่ารอยพับที่เวลาเรานอนทับกับหมอนเนี่ยมันหายไปเร็วขึ้นอ่ะคือไม่ค่อยจะเห็นริ้วรอยที่หน้าเวลาที่ตื่นขึ้นมาค่ะก็ถือว่าเวิร์กการตลาดของคอลลาเจนทำให้เราเข้าใจบิดเบือนเกี่ยวกับคอลลาเจนไปเยอะเลยนะคะอย่างที่หม่องบอกว่าคอลลาเจนเขาไม่ได้ช่วยให้ขาวไม่ได้ช่วยรักษาสิวแต่หน้าที่หลักจริงของคอลลาเจนก็คือมาช่วยให้ผิวชุ่มชื้นมาช่วยให้ผิวยืดหยุ่นลดริ้วรอยพอเราดูผิวดูชุ่มชื้นแข็งตึงขึ้นผิวเราก็จะดูใสดูสุขภาพดีขึ้นนะคะจุดเด่นของสูตรนี้ก็คือใส่คอลลาเจนขนาดเล็กที่เป็นไตรเพปไทด์มาล้วนๆเลย 100% นะไม่ได้มีผสมโมเลกุลใหญ่นะคะอันนี้ก็ทำให้มั่นใจได้ว่าเวลาที่เราทานเข้าไปเนี่ยเขาดูดซึมได้ดีจริงแล้วก็มีการล็อกโมเลกุลของตัวอะมิโนเอซิดที่อยู่ในคอลลาเจนนะคะก็ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเขาเอาไปใช้ในเรื่องผิวได้อย่างตรงสูตรเนอะส่วนใครที่อยากขาวใครที่อยากลดสิวก็สามารถที่จะทานวิตามินเสริมได้ไม่ตีกันนะคะคุณที่มองหาคอลลาเจนเม็ดบำรุงผิวแล้วก็จริงๆเขาช่วยข้อเข่าได้ด้วยแหละก็อยากให้ลองทานดูนะคะส่วนใครที่ทานแล้วได้ผลยังไงอย่าลืมมาเม้าท์มอยกันและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังหม่องก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเช็ควันนี้กูเรียหม่องไปแล้วนะคะ